ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ถูกถามมานะครับในช่องพอดแคสต์นี่แหละนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคําถามที่ดีมากนะครับแล้วก็สามารถนํามาตอบกันได้ยาวๆเลยนะครับคำถามนี้นะครับขออ่านคําถามเลย ส่วนตัวแล้วพี่เบคิดว่าการเรียน MBA ส่งเสริมการลงทุนไหมครับส่งเสริมในแง่มุมไหนยอย่างไรบ้างและปกติครัว่า MBA นี่ให้ภาพใหญ่หรือมีแตกสาขาไปประมาณไหนบ้างครับก็ก่อนอ,อื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่า MBA ก็คือ Master of Business Administration นะครับก็คือเป็นปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยกิ่งหลักของการเรียน MBA นะครับก็จะพูดถึง3ด้านหลัก ที่เป็น3ด้านหลักๆของธุรกิจนะครับก็ได้แก่ Operation หรือการบริหารการผลิตการบริหารงานนะครับ Finance ก็คือเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ Marketing คือเรื่องการตลาดนะครับก็จะมี3ขาคือ Operation Finance แล้วก็ Marketing นะครับดังนั้นถ้าจะพูดถึงในแง่ว่าอยากจะเป็นนักลงทุนเต็มเต็มตัวเลยนะครับต้องถามก่อนว่าอยากเป็นนักลงทุนแนวไหนถ้าอยากเป็นนักลงทุน แนว VI นะนะครับดูมูลค่าพื้นฐานเป็นหลักคิดเหมือนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ย MBA ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่า MBA มเนี่ยมันคิดแบบเจ้าของกิจการไงเพราะว่าเราไปบริหารธุรกิจเนอะดังนั้นเนี่ย VI ก็จะได้เห็นอะไรที่รอบด้านนะครับตั้งแต่การบริหารงานนะครับการผลิตภาษีบัญชีมาร์เก็ตติ้งนะครับไฟแนนซ์เราเห็นภาพทั้งอย่างหมดครบถ้วนเลยนะครับก็เหมือนว่าเวลาเราจะซื้อธุรกิจหนึ่งเราก็ใช้หลักการทาง MBA เนี่แหละเข้าไปจับวัตธุรกิจนี้มันน่าสนใจไหมปกติเราเรียน MBA ไปพัฒนาธุรกิเอหม ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็เรียน MBA ไปตรวสอบธุรกิจว่าน่าลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนเชิงโมเมนตัมนะครับหรือว่าเชิงเทคนิคอลการเรียน MBA เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเอ่อใช้ความรู้ด้านโมเมนตัมเนี่ยบางทีมันต้องดูภาพเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็เข้าใจสินทรัพย์ทางการเงินที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ไปเรียน finance โดยตรงอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับเป็น CFA นะครับไปเรียนเป็น c s a นะครับไปเรียนเป็นผู้จัดก,การกองทุนก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะได้ความรู้แบบ finance แบบแน่นๆเลยนะครับสำหรับทํางานด้าน finance นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเป็น technical เนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าการเรียนปริญาโทไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในคลาสปริญาโทเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการเทรดหุ้นเชิง technical เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเป็น technical ผมว่าเรียนรูเองเนี่ยจะ ตรงประเด็นกว่าแล้วก็จริงๆเทคนิคอลเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้นานมากนักนะครับมันใช้ประสบการณ์ในการอยู่กับตลาดมากกว่าดังนั้นการมาเรียน MBA มเนี่ยมันก็จะไม่ให้ภาพที่สําคัญเท่าไหร่กับการเป็นเทคนิชเชียนนะครับ คราวนี้นะครับกลับมาพูดถึง MBA นิดหนึ่งนะครับกับพูดถึง MBA นิดนึงนะครับ MBA เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการ operation นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นภาพการผลิตการวางกระบวนการต่างๆว่ามันรอบครอบรัดกุมไหมนะครับมีประสิทธ,ธิภาพไหมทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับไฟแนนซ์เนี่ยเราจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับไปจนถึง c ค r p อร์เ e f ไฟแนนซ์นะครับหรือว่าไปพูดถึงไฟแนนซ์ในตลาดทุนต่างๆนะครับก็คือรู้ตั้งแต่หลักการการเงินพื้นฐานไปจนถึงการเงินที่ใช้อยู่ในระบบธุรกิจระบบองค์กรนะครับรวมไปถึงการเงินที่อยู่ในตลาดทุนด้วยนะครับก็จะมีวิชาเลือกมากมายเรียนเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอนุพันธ์นะครับก็เลยคล้ายๆมาสเตอร์ออฟไฟแนนซ์เลยนะครับเพียงแต่เรียนแค่ตัวเดียวเป็นวิชาเสริมไปนะครับในขณะที่สุดท้ายเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยวกับ เข้าใจลักษณะของตัวผู้บริโภคนะครับวางแผนการตลาดซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่าเราก็สามารถมาตีความการตลาดของบริษัทจดทะเบียนได้เช่นกันนะครับเช่นอย่างหลายบริษัทจดทะเบียนเงี้ยกลุ่มเป้าหมายของเขาเป็นเป็นเด็กอย่างเงี้ยช่ครับกลุ่มสักสิบแถึงยี่ห้าอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำเป็นหลักก็คือโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับหรือว่าการเข้าถึงเด็กๆก,กลุ่มนี้ที่มีอยู่เต็มโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นหลัก พื้นฐานเลยนะครับที่เราจะได้เจอหน้ากว้างกับคนมากมายนะครับแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเงี้ยถ้าถ้าบริษัทเราเป็นองค์กรที่รับเหมาวกวับภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับก็คือขายเน้นเปิดซองประมูลเอ่อเขียนซองประมูลเป็นหลักเงี้ยการจะมาทําการตลาดหน้ากว้างเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับคุณจะมาพรีเซนต์แบรนด์จะมาสร้างการจดจําอะไรมากมายนีย่ผมว่ามันก็บางทีก็เป็นการเปลืองนะครับอันนี้เราก็เห็นกันชัดๆในหลายบริษัทที่เป็นธุรกิจที่เน้น B2B นะครับก็คือเน้นขายรับเหมากับบริษัทอื่นแต่ทํา personal branding ชัดมาก มีการทาําโฆษณาทําการตลาดเกี่ยวกับตัวผู้บริหารเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจ B2B เป็นหลักคุณไปทําธุรกิจแบบ b 2 c หรือว่าไปสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ core value ของของ marketing หรือองค์กรเนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้แหละเราก็จะได้จากการเรียน MBA นะครับเราก็จะได้เข้าใจภาพการดําเนินธุรกิจมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเราจะได้เรียนบัญชีด้วยนะครับบัญชีเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเลยสําหรับการเป็นนักลงทุนนะครับ คำถามที่ผมคิดว่าหลายคนจะถามคือโอเคอ่ะไปเรียนจนจบปุ๊บเป็นนักลงทุนที่ดีได้เลยไหมนะครับตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักการคิดแบบนักบริหารธุรกิจกับหลักการคิดแบบนักลงทุนมันไม่เหมือนกันนะครับหลักการคิดแบบนักบริหารธุรกิจคือมันควบคุมได้เราแก้ไของค์กรได้เราจัดการองค์กรได้แต่หลักการคิดแบบนักลงทุนเนี่ยมันคือ จัดการไม่ได้แต่เลือกได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นผู้บริหารธุรกิจเนี่ยเราจะตั้งคําถามส่วนใหญ่คือจะแก้ไขยอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรจะพัฒนาอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นแต่การเป็นนักลงทุนเนี่ยมันคือการพูดว่าเราจะเลือก ธุรกิจอย่างไรธุรกิจแบบไหนดีไม่ดีแบบไหนดีที่สุดนะครับอย่างบัญชีเนี่ยง่ายๆดูได้เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนบัญชีแบบผู้บริหารธุรกิจเนี่ยเราต้องเรียนบัญชีตัง้งแต่การทําบัญชีการดุลบัญชีการทําบัญชีแบบเหมือนที่นักบัญชีทํากันนะครับแต่ถ้าเป็นภาพของนักลงทุนเนี่ยเราเรียนการว ouais, ิเคราะห์บัญชีเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องเข้าใจไปถึงการดุลบัญชีทุกบรรทัดก็ได้แต่เราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยภาพที่ให้เนี่ย เราประยุกต์ได้เราอินทิเกรตได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับโดยเฉพาะหนังสือด้านการลงทุนที่เป็นประสบการณ์ของนักลงทุนเราจะได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็อินทิเกรตความคิดเข้ามาทำให้เราเนี่ยสามารถมีมุมมองที่เป็นนักลงทุนได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียน MBA เนี่ยไม่ใช่จอกศักดิ์สิทธ นะครับไม่ใช่หนทางลัดไปสู่การเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมหลายคนไม่มีความรู้ในหุ้นเลยนะครับมาบอกเฮ้ยเรียน MBA สัก2ปีแล้วกันนะครับคุณก็จะจบไปเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีแต่คุณก็อาจจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณไม่ได้เข้าใจกลไกตลาดหุ้นหรือไม่ได้ศึกษาด้วยด้วยหมวกของเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับถึงแม้ว่าการเป็นนักลงทุนกับการเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันจะใช้เซตความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันสักประมาณเ0ดิเนเลยนะครับคือชุดความคิดเดียวกันเลย ก er mm hmm. ันมากนะครับเพราะว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยเขามองจากข้างในองค์กรแต่นักลงทุนเนี่ยเขามองจากข้างนอกองค์กรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า mindset เราไม่ชัดทัศนคติเราไม่ชัดการเรียนรู้เราไม่ชัดเนี่ยสุดท้ายเราจะหลงทางได้เราจะไม่เข้าใจว่าเราเรียนมาแล้วทําอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องใช้การอ่านหนังสือด้านการลงทุนประกอบเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์การทําความเข้าใจธุรกิจเยอะๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีประโยชน์นะครับสรุปว่า MBA เนี่ยมีประโยชน์แต่ก็ต้องประยุกต์อีกเยอะนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่หลักสูตรที่ทำมาเพื่อการเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าใครคิดจะไปเรียนอยู่แล้วแล้วเป็นนักลงทุนด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับก็ได้ประโยชน์2ต่อนะครับเป็นนักบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยคําถามต่อไปนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าหลายคนต้องถามแน่ๆเลยว่าแล้วไม่เรียนได้ไหมนะครับเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองดีกว่านะครับผมเนี่ยก็ไปเรียน MBA นะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจของตอนเองเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับ ก็เรียนไปได้ปีหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันการศึกษาแบบดั้งเดิม,มานะครับคือการศึกษาแบบห้องเรียนคือมี lecturer นะครับแล้วก็มี student นะครับมันมันไม่ได้ตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาของผมแล้วนะครับหมายถึงผมเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างจะเป็นเสรีมากๆนะครับหมายถึงว่าอยากรู้เรื่องไหนก็รู้ะ ไม่อยากรู้เรื่องไหนก็ไม่อยากรู้อะครับบางวิชาสอนด้วยท็อปปิกหรือด้วยประเด็นที่ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตัวผมอะผมก็ไม่อยากเรียนะนะครับซึ่งคําถามคือแล้วไอ้วิชาที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวผมอะผมเรียนเองได้ไหมคําตอบคือผมก็เรียนเองได้นะครับผมเป็นคนที่ซื้อหนังสือเท็กซ์บุ๊กหรือว่าซื้อหนังสือเรียนของ คณะอื่นมาอ่านเป็นเรื่องปกติมากนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านกฎหมายเบื้องต้นอยู่นะครับอ่านรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับคือผมอ่านเป็นเรื่องปกติผมรู้สึกว่าการอ่านเองด้วยความอยากรู้ของตัวเองอ่ะมันสนุกกว่ามันไม่ต้องมีกรอบมาบังคับว่าคุณต้องอ่านบรรทัดไหนเราสามารถกลั่นกรองได้เองเลยว่าอะไรมีประโยชน์ต่อเราบ้างอะไรไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสนุกกว่าการไปเรียนในห้องที่บางทีมันเจอทั้งเรื่องการสอบเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการทํางานซึ่งเรารู้สึกว่าหลายอย่างที่เราทําไปอ่ะมันไม่ได้ม ผลิตที่แท้จริงกับชีวิตอะนะครับหมายถึงว่ามันทําไปเพื่อเราสุดท้ายเราทําเพื่อให้ได้เรามีคะแนนคะแนนสอบอะแต่มันไม่ได้ทําให้เราได้อะไรขึ้นมาจริงๆนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกเพราะคิดว่าเฮ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ฟังก์ชันสมองเราใช้การได้แหละหมายถึงถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นจริงๆอะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ควรไปเสียเวลาเรียนเป็นปี2ปีนะครับสุดท้ายเราก็บอกตัวเองว่าโอเคอะถ้าวันหนึ่งคิดว่ามันสําคัญก็จะกลับไปเรียนก็ได้เขาก็ไม่ได้ห้ามไปเรียนซ้ำใช่ไหมครับ <S 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 ผมก็เลยลาออกมาแล้วก็ถึงทุกวัน,น ผมเหลือเวลาอีกเยอะมากขึ้นนะครับจากที่ไม่มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็กลายเป็นคนที่มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แล้วผมก็ใช้เสาร์อาทิตย์เนี้ยไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมายจนก็สร้างความสําเร็จด้านอื่นๆมาได้จากการใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังยืนยันนะครับว่า MBA เนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อ่านหนังสือเองได้หาหลักสูตรเองได้นะครับก็ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะไม่ใช่ learner ขนาดนั้นนะครับไม่ใช่อินพุตขนาดนั้นไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแสวงหาความรู้เองหรือว่าอาจจะแสวงหาความรู้แหละแต่ยังจับประเด็นไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องอ่านตรงไหนยังไงบ้างนะครับการเป็นการไปเรียนแบบแพคเกจจิ้งนะครับสำเร็จรูปมาเลยก็ก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองทบทวน ไตรตรองดูให้ดีนะครับใครจะไปเรียนนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้ยาบยังอะไรแต่ก็จะบอกว่าถ้าเรียนไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับการลาออกไม่ใช่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมนะครับมันก็ทําได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเรียนไปสักเดือน2เดือนหรือว่าเรียนไปเทอมหนึ่งแล้วมันไม่ไม่ตอบโจทย์เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาซังคอสในอดีตเนาะมาตัดสินอนาคตนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เราจะรู้ถึงเรื่องการเข้าใจต้นทุนจมของตัวเองผมเรียนไปปีนึงอะนะครับต้นทุนจมก็คือเวลา1ป,เ,ปเนต่สุทีทา่ ก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเอาสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้กลับมาตัดสินใจเรามางอนาคตดีกว่ามันไม่ใช่ว่าเราทนมาปีหนึ่งแล้วเราจะต้องทนต่อไปอีกปีหนึ่งอะเหมือนว่าเราเอามือไปจุ่มน้ําร้อนมาหนึ่งนาทีแล้วอะเราบอกว่าเออเอาออกตอนนี้เลยหรือทนอีกหนึ่งนาทีดีมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องทนต่อเพราะว่าในอดีตเราเจ็บช้ำใช,ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครจะเรียนลองดูให้ความเหมาะสมกับตัวเองจริงๆนะคบเพราะว่าเวลามันมีจํากัดเนอะเราเลือกทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราที่สุดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสําหรับวันนี้วันนี้ไม่ได้ตอบคาถามแล้วเนอะเพราะว่ามันพูดมายาวมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เป็นเทปหน้าละกันสาหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์